สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์แบบฟังเองนะครับหมายความว่าเราเล่นเองฟังเองเบาๆนะครับก็คือเรามีกีตาร์ไฟฟ้าอยู่นะครับถ้าจะซ้อมเสียงดังไปชาวบ้านชาวเมืองอาจจะรำคาญได้เราอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือตัวเอฟเฟกต์หลายคนอาจจะมีเอฟเฟกต์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็คงจะต้องเล่นแบบดิบๆไปเนาะมีเอฟเฟกต์นะครับผมก็มีเอฟเฟกต์อยู่ผมก็ต่อแจ็คเอฟเฟกต์ผมเข้ากีตาร์เอากีตาร์เข้าเอฟเฟกต์นะผมเอากีตาร์เข้าอินพุตเอฟเฟกต์ครับเข้าอินพุตเนาะแล้วก็ออกเอาพุตเอฟเฟกต์ออกเอาพุตเอฟเฟกต์ผมก็จะมีสายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถ้าใครไม่มีก็ไปหาซื้อมานะครับมันก็ไม่แพงเท่าไหร่ก็คือสายนี้ก็คือจากเอฟเฟกต์ก็เป็นโมโนอยู่แล้วนะครับก็คือกีตาร์เป็นโมโนเข้าเอฟเฟกต์ก็เป็นโมโนแล้วก็ออกจากเอฟเฟกต์ก็เป็นโมโนคือสายนี้อันนั้นก็จะมีออก2เส้นเป็นออดิโอ2เส้นอย่างนี้สีแดงดำอย่างนี้แล้วก็มาเข้าตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น CO ครับ3.5 มิลลิเมตร CO แล้วผมก็เอา3.5 มิลลิเมตร CO อีกตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือรูเป็น3.5แบบนี้นะครับแล้วก็อีกรูหนึ่งผมก็เอาเสียบเข้ากับหูฟังซะตอนนี้หูฟังผมเป็นแอมนะครับทำหน้าที่เป็นแอมก็หูฟังก็จะเป็นแอมฟังเองเล่นเองนะครับก็ไม่รบกวนชาวบ้านนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ก็เล่นไปนะครับแบบหนวกหูอยู่คนเดียวนะอันนี้ผมไม่สามารถเอาเสียงที่เนี่ยออกมาบันทึกให้ฟังได้นะครับมันก็เสียงคล้ายๆกับแอมนั่นแหละนะครับก็เอาหูฟังทั่วๆไปนะครับมาใช้งานเป็นแอมฟังเองเล่นเองได้นะครับอันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ